สี่ราศีดวงการเงินปังโชคลาภเด่นมีเงินทองมากองตรงหน้าก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงการเงินปังสุดในช่วงนี้ได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษหลังจากช่วงที่ผ่านมาจังหวะการเงินค่อนข้างวุ่นวายแต่เมื่อเข้าสู่เดือนกันยายนนี้ปัญหาอุปสรรคหรือความวุ่นวายต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินจะค่อยๆคลี่คลายหากใครที่การเงินติดขัดหมุนเงินไม่ได้มีรายจ่ายเยอะก็จะพบกับทางออกที่ดีและมีโอกาสในเชิงของรายได้ต่างๆไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือหากใครกำลังยื่นขอสินเชื่อก็จะได้แหล่งเงินทุนแหล่งเงินกู้ที่ดีเข้ามาแต่ในเรื่องของการงานช่วงนี้อาจต้องเหนื่อยเยอะหน่อยอาจมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาแต่ก็จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินตามมาเช่นกันราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมชาวราศีเมถุนในเดือนนี้จะเด่นในเรื่องโชคลาภหากมีการลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงโอกาสที่มีเข้ามาให้ลุ้นก็มีสูงมากหรือในเรื่องของซิกเซนส์ลางสังหรณ์ให้ชาวราศีเมถุนมั่นใจเข้าไว้ด้วยจังหวะของดวงดาวส่งผลให้เกิดโชคลาภที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันในช่วงนี้หรือหากใครที่มีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างที่ต่างถิ่นก็มักจะมีโชคกลับมาแต่ในเรื่องของการงานอาจมีความวุ่นวายมีหลายอย่างเข้ามาพร้อมๆกันอาจจะต้องจัดการตารางงานให้ลงตัวสักหน่อยราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมชาวราศีกันเป็นราศีที่จังหวะการเงินค่อนข้างมีพลังมากขึ้นโอกาสแห่งความมั่งคั่งทางการเงินหรือว่ารายได้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้เจอรายได้ใหม่ๆอาชีพที่ต้องพบเจอผู้คนมากมายจังหวะดวงดาวจะส่งผลดีทำให้เกิดเงินส่วนแบ่งมีรายได้ที่ดีเป็นกอบเป็นกำแต่มีเรื่องที่ต้องเตือนชาวราศีกันเช่นเดียวกันของมีค่าอาจสูญหายเช่นกระเป๋าตังค์โทรศัพท์ต้องดูแลระมัดระวังให้มากขึ้นหรืออาจมีรายจ่ายที่เกิดจากการซ่อมแซมยานพาหนะซ่อมรถอุบัติเหตุราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนชาวราศีมีนเรียกได้ว่าเป็นราศีที่เงินทองมากองตรงหน้าจังหวะของดวงมีโอกาสในเรื่องของมีช่องทางในการทำเงินหารายได้ใหม่เป็นเดือนที่งานคึกคักโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเซ็นสัญญาเจรจาร่วมหุ้นสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดข่าวดีในเรื่องของการเงินที่งอกเงยเข้ามามากยิ่งขึ้นเรื่องที่ต้องเตือนคือในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้อาจมีประเด็นเรื่องความขัดแย้งกับหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือว่าเพื่อนร่วมงานอาจจะต้องใช้ความอดทนหรือบางเรื่องที่สามารถปล่อยผ่านได้ผลตอบแทนหรือว่ารายได้จะทำให้ชาวราศีมีนมีพลังและมีความสุขมากแน่นอนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ